มากันอีกข่าวนึงนะคะกับ F4 รุ่นเดอะเลยใครที่จำได้นางเอกสัญชัยเนี่ยนะคะเขาก็เรียกว่าโด่งดังมากๆตอนนี้นะคะเรียกว่าเขาก็มีอสังหาริมทรัพย์ที่ไต้หวันเยอะแยะมากมายด้วยล่ะค่ะขอพาคุณผู้ชมมาเปิดห้องพักหรูในไทเปไต้หวันที่ก่อนหน้านี้ตาเอสหรือบาร์บี้ซุยฉีหยวนเจ้าของบทสัญชัยในซีรีส์รักใสๆหัวใจ4ดวงหรือซีรีส์ F4 ไต้หวันฉบับออริจินอลมีข่าวประกาศขายหวังนำเม็ดเงินมาช่วยพยุงธุรกิจโรงแรมของผู้เป็นสามีซึ่งเป็นทายาทเครือภัตตาคารดังในจีนห้องพักสุดหรูที่ว่านี้นะคะตั้งอยู่บนชั้นที่19ของอาคารไทเปโดยทางต้าเอสซื้อไว้2ยูนิตและทำการรีโนเวทพื้นที่ขนาด 6,000 ตารางฟุตเป็นที่อยู่อาศัยที่โอ่งโถงกว้างขวางไม่ต่างจากบ้านเดี่ยวกับโทนการตกแต่งที่มินิมอลโดยเปิดประตูเข้ามาจะเจอตุ๊กตาแพนด้าขนาดตัวจริง2ตัวนั่งใต้ต้นไม้รอต้อนรับพื้นที่ห้องนั่งเล่นกว้างขวางเพียงพอสำหรับตั้งโซฟาสำหรับ10คนห้องมาสเตอร์เบดรูมเองก็กว้างขวางไม่แพ้กันเช่นเดียวกันกับห้องน้ำที่กว้างขวางหรูหราครบครันทั้งอ่างอาบน้ำและห้องชาวเวอร์แถมยังมีห้องโยคะและตู้เก็บไวน์ให้พร้อมสับตามข่าวนะคะบอกว่าห้องพักหรูนี้ถูกขายไปด้วยราคาเกือบ250ล้านบาทเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาค่ะนี่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆนะคะ